ครับตอนนี้ผมแล้วก็น้องแป้งเนี่ยเราอยู่บริเวณคลองดำเนินสะดวกนะภายในนั่นคือตลาดน้ำตลาดน้ำบ้านแพ้วค่ะตลาดน้ำบ้านแพ้วคือตอนนี้ปัญหาคือย้อนกลับไปปี2564มีปัญหาเรื่องของไฟไหม้แต่มันไปไหม้ตรงกลางที่เดียวค่ะคราวนี้รถดับเพลิงเข้าไม่ได้นะตอนนั้นชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำทางเข้าใหม่จัดทำผังเมืองเข้าใหม่เพื่อให้รถดับเพลิงเข้าไปได้ด้านหลังเนี้ยตรงนี้ฮะน้องอาร์มประภาหรือวิไลผู้สื่อข่าวที่รับเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีสิทธิ์สะท้อนเหมือนกันว่าอยากจะให้ทางเนี่ยผ่านมาทางนี้ได้ไหมแต่ยืนยันว่าคือเป็นพื้นที่ของเอกชนด้วยคือพื้นที่เอกชนตรงนั้นมีรถจอดเป็นประจำแล้วก็เป็นตึกที่มีร้านค้าค่อนข้างที่จะแน่นเพราะฉะนั้นถ้าหากดูตามโฉนดตามที่หน่วยงานอ้างถึงทางสาธารณะมีทางเดียวคือติดริมคลองค่ะนี่คือร่องรอยไฟไหม้ในปี2564เราจะเห็นว่ายังคงมีตอไม้ตอตะโกที่ยังคงเหลืออยู่และยังคงมีอาคารที่มีร่องรอยของไฟไหม้ถามว่าทำไมยังไม่รื้อเหตุผลหลักๆค่ะพี่เดียวค่ะและคุณผู้ชมคือมันรื้อไม่ได้เพราะว่ารถไม่สามารถเข้ามาตรงนี้ได้ทำให้รื้อไม่ได้และสร้างใหม่ก็ยังสร้างไม่ได้เช่นเดียวกันเห็นแนวเสาไหมสีแดงเสาปูนหัวสีแดงเนี่ยนี่คือแนวเขตที่สำนักงานที่ดินรังวัดว่าโฉนดของพวกคุณอ่ะมันสุดอยู่แค่นี้แล้วคิดดูว่าแต่เดิมเนี่ยเขาเข้าใจว่ามันสุดอยู่ทางเดินใช่ไหมครับไอ้ส่วนที่ยื่นไปเหนือน้ำเนี่ยคือส่วนที่ล้ำเข้าไปในคลองอาจจะต้องรื้อแค่นี้แต่พอมาดูแล้วเนี่ยดูสิมันกินทั้งส่วนที่ห้องที่ยื่นต่อเติมออกไปทางเดินรวมถึงตัวอาคารหลักด้วยถ้าเกิดยึดตามแนวนี้นะเพราะว่าหัวเสาแดงอันนั้นเห็นไหมน่ะตรงปลายไม้เห็นไหมครับกินเข้าไปครึ่งล้านนะเออถ้าเกิดรื้อเนี่ยคือรื้อทั้งหมดถี่ชีวิตของตลาดเนี่ยมันเป็นทางคนเดินลูกค้าก็จะเดินค่ะเวลาลูกค้ามาเนี่ยเขาจะใช้ใจต่อยด้วยการเดินเท้าก็จะใช้วิธีการเดินค่ะแต่นี้ว่าถ้าเป็นรถมันก็คงมันไม่ได้คือมันไม่ได้จอบโจทย์อะว่ามันจะต้องเป็นรถอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไทย PBS เองฮะเรายึดโยงกับประชาชนอยู่แล้วต้องฟังความเห็นของทั้งสองฝ่ายทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยฮะแต่อย่างน้อยแล้วเนี่ยต้องพยายามหาทางออกให้กับชาวบ้านให้ได้สามารถติดตามได้นะครับรายการสถานีประชาชนสัญจรในพื้นที่สมุทรสาครครับ14:05 นจนถึงเวลา15:00 นนะครับและช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะคะแล้วพบกันนะครับแล้วพบกันค่ะ